สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับรูปก็เป็นเหตุนามก็เป็นเหตุนะครับทุกสิ่งย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะครับชีวิตจึงต้องดำเนินไปด้วยความมีสติปัญญานะคือที่คุยเรื่องนี้เป็นเพราะว่าบางทีอาจจะบางคนมองอะไรนะจะมองเพียงแค่คำเรียกว่าแคบไปนิดนึงนะอาจจะมองเพียงวัตถุสิ่งของแต่ไม่ได้มองในเรื่องของนามธรรมเช่นเรื่องของจิตใจความรู้สึกความนึกคิดนะครับต่างๆนะซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับระหว่างรูปกับนามนะอย่างมนุษย์เราเนี่ยนะครับมีรูปร่างกายแต่ก็มีอารมณ์ความรู้สึกนะครับมีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกทุกข์มีความนึกคิดนะครับต่างๆนานานะครับไปในทางด้านบวกบ้างลบบ้างหรือเป็นกลางๆบ้างนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะที่ชวนคุยเรื่องนี้เป็นเพราะว่าในการมองโลกหรือการเข้าใจโลกนะครับในเรื่องของชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของวัตถุสิ่งของเช่นนะการพัฒนาวัตถุสิ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับการดำเนินชีวิตไปนะในแต่ละวันของแต่ละบุคคลของแต่ละชุมชนของแต่ละสังคมและประเทศชาตินะในการเองเนี่ยขณะที่ดำเนินชีวิตไปนะครับมันก็จะมีการพบเห็นสิ่งต่างๆนะเกิดอารมณ์ความรู้สึกนะครับเกิดเป็นกระแสนะอารมณ์ความรู้สึกนี่บางทีมันก็พัฒนากลายเป็นกระแสนะอย่างเช่นความรู้สึกรักความรู้สึกชังความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ความรู้สึกเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้จากเหตุนะครับมันสามารถไปสู่ผลนะหมายถึงว่าสมมติคนเรานะครับพัฒนาวัตถุสิ่งของมีบ้านเรือนมีวัตถุสิ่งของนะเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้จิตใจเราจะรู้สึกว่าสบายนะจะรู้สึกว่ามันมั่นคงปลอดภัยนะหลังจากนั้นนะครับความมั่นคงปลอดภัยก็ทำให้หลายคนมีกำลังจิตกำลังใจนะที่จะไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองไปสร้างสรรค์งานนะผลิตสิ่งต่างๆสร้างนวัตกรรมนะขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อสิ่งตอบแทนคือวัตถุนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าคนเราเนี่ยอยู่ได้ใช่ไหมด้วยวัตถุกับเรื่องของจิตใจไปคู่กันนะก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันสอดคล้องไปทิศทางเดียวกันนะแต่ปัญหาบางทีมันอยู่ตรงที่ว่านะครับบางทีพัฒนาทางด้านรูปวัตถุนะเช่นทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆนะแล้วคราวนี้ไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจนะเพราะฉะนั้นจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะบางทีผู้คนก็จะปล่อยมันไปมันจะตกไปสู่ภาวะเขาเรียกว่าความหลงก็มีนะบางทีหลงไปในทางที่โลภมากนะอยากได้มากขึ้นนะอยากได้เยอะขึ้นนะครับหรือสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถนะจะได้ในวัตถุสิ่งของมันก็จะเกิดความรู้สึกเหวี่ยงอีกทางนึงก็คือความรู้สึกหดหู่ท้อแท้ผิดหวังเศร้าหมองนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่านะเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าในชีวิตของคนเราคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่านะครับถ้ามนุษย์เนี่ยนะเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะนะผู้ปกครองประเทศนะหัวหน้านะครับหรือต่างๆเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีความรู้สึกนะครับรักสุขเกลียดทุกข์นะเข้าใจความเป็นมนุษย์มีรูปกายมีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยสัมพันธ์กันนะแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับปกครองนะให้มีความเข้าใจไม่มีความเหลื่อมล้ำไม่มีความแตกต่างกันมากนะครับนะระหว่างมนุษย์คือพูดง่ายคือลดความเหลื่อมล้ำทางด้านความที่มีชนชั้นนะหรือว่าช่องว่างทางโอกาสทางความมั่งคั่งรายได้ต่างๆนะโดยอาศัยความเข้าใจว่าเป็นมนุษย์นะซึ่งมีรูปธรรมนามธรรมเหมือนกันเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันเนี่ยเหตุจากสิ่งหนึ่งมันพลิกผันไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้สังคมนะมนุษย์นะครับนะซึ่งมีทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะมันไปลักษณะของการคู่กันนะสอดคล้องกันไม่มีแก๊ปไม่มีช่องว่างที่แตกต่างกันมากเนี่ยนะครับนะมันก็จะสามารถไปได้นะด้วยความสงบสันติสิ่งนี้ผมถึงบอกว่านะครับมนุษย์จึงจะต้องเข้าใจว่ารูปก็เป็นเหตุได้นะครับพวกทรัพย์สินเงินทองเนี่ยบางคนได้บางคนไม่ได้นะความ
สับสนนะความขัดแย้งอย่างเงี้ยแก๊ปช่องว่างแบบเนี้ยมันก็สามารถเป็นเหตุนามก็เป็นเหตุนะหมายถึงว่ารูปอาจจะเป็นเหตุให้นามคือความขัดเคืองความไม่พอใจความทุกข์ความผิดหวังนะไอ้นามนี่ก็เป็นเหตุขับเคลื่อนให้เกิดการกระทำทางกายเหมือนกันนะก็เหวี่ยงไปรูปกับนามทำงานสัมพันธ์กันนะผมจะบอกว่ารูปก็เป็นเหตุนามก็เป็นเหตุนะครับทุกสิ่งย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะครับเพราะนั้นชีวิตนะจึงต้องดำเนินไปด้วยความมีสติและปัญญานะคือไม่ว่าใครๆนะอยู่ในสังคมของโลกมนุษย์ไม่ว่าเราจะเป็นชาวบ้านธรรมดาประชาชนธรรมดานะหรือว่าผู้ปกครองนะครับชนชั้นนำหรือว่าหัวหน้านะครับหรือว่าส่วนไหนก็แล้วแต่จะต้องพยายามเข้าใจในเรื่องของรูปกับนามนะความสัมพันธ์ทั้งรูปและนามมันมีความสัมพันธ์กันมันไหลเลื่อนเป็นเหตุปัจจัยบางครั้งรูปก็เป็นเหตุนะครับของการเกิดนามและนามก็เป็นเหตุของการเกิดรูปคือการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสองสิ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นต้นเหตุนะหรือว่าบอกว่าเป็นเหตุนะที่มาของผลนะครับทางใดทางหนึ่งนะดังนั้นจึงบอกว่ารูปก็เป็นเหตุนามก็เป็นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะครับดังนั้นสติปัญญาจึงสำคัญเวลาพินิจพิจารณาทำอะไรนะต้องตั้งอยู่บนว่าทำไปด้วยกุศลนะครับไม่ทำไปด้วยอกุศลต้องใช้สติปัญญาซึ่งเป็นกุศลนะไม่ทำไปใต้ภายใต้กิเลสตัณหาความโลภกดหลงซึ่งเป็นอกุศลนะเพราะว่าผลที่ได้มาจะไม่เหมือนกันดังนั้นนับสติปัญญาก็จะเข้าใจว่ารูปก็เป็นเหตุนามก็เป็นเหตุรูปเป็นเหตุแห่งนามก็ได้และนามก็สามารถเป็นเหตุแห่งรูปคือการกระทำเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งเสริมนะเป็นเหตุเป็นผลกันบางทีคนมักจะมองแต่เรื่องของรูปธรรมนะหมายถึงสิ่งที่จับต้องได้ในเชิงของวัตถุสิ่งของนะครับการกินอยู่อาศัยปัจจัย4เท่านั้นแต่ว่าไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจคือเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะความสุขทุกข์ของมนุษย์นะครับหรือว่าความที่มันเป็นความรู้สึกนะในเรื่องของความยุติธรรมในเรื่องของช่องว่างนะในความรู้สึกที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะพวกนี้มันจะกลายเป็นเหตุนะที่ไปสู่ผลการกระทำในเชิงรูปธรรมเพราะฉะนั้นนามธรรมคืออารมณ์ความรู้สึกมันก็เป็นเหตุไปสู่รูปธรรมคือการทำของมนุษย์ได้เหมือนกันนะและการกระทำของมนุษย์ก็เป็นเหตุแห่งการเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้เหมือนกันมันเวียนกันอย่างนี้นะครับรูปไปสู่นามนามไปสู่รูปต่างอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วส่งไปส่งผลจึงบอกว่ารูปก็เป็นเหตุนามก็เป็นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนี่คือสติปัญญาของมนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้ชีวิตนะครับไม่ประมาทนะใช้ชีวิตบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการได้อย่างไม่ประมาทอย่างคนมีสติปัญญานะครับถ้าเป็นผู้ปกครองนะครับก็จะสามารถดูแลนะครับมนุษย์นะทุกคนดูแลประชาชนเนี่ยนะครับนะให้มีความสุขได้นะครับลดความทุกข์เขาได้นะมาจากการที่ให้โอกาสความเท่าเทียมนะครับปกครองด้วยทศพิธราชธรรมนะครับด้วยราชธรรม10นะหรือคุณธรรมนั่นเองนะสำหรับประชาชนต่างๆก็จะเข้าใจว่านะครับเราไม่ควรจะทำให้จิตเราเจริญอกุศลนะคือทำตามกิเลสตัณหานะเราก็ควรจะทำด้วยกุศลก็คือสติปัญญานะครับต้องรู้จักปล่อยวางนะเข้าใจว่าไม่ว่ารูปหรือนามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่ควรจะเอาสิ่งที่เป็นอดีตนะบางทีเวียนมานะเพื่อมาก่อเป็นอกุศลอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอย่างที่บอกรูปมันเกิดเป็นเหตุของนามก็ได้นามเป็นเหตุแห่งการเกิดรูปของการกระทำก็ได้นะมันเวียนอยู่อย่างนี้ก็เขาจึงมีภาษาว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะหมายถึงว่าจิตเป็นนามนะครับมันก็สัมพันธ์กับการกระทำของทางกายนะทางกายกระทำไปนะบางทีมันมีเรื่องผลตามมานะครับมันก็กลายเป็นเหตุนะของอารมณ์ความรู้สึกนะซึ่งเป็นนามอีกเหมือนกันวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าส่งต่อกันไปนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามกฎไตรลักษณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุเราจึงควรจะทำความเข้าใจมีสติปัญญาในการดำรงชีวิตใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ